ธนาคารไทยพาณิชย์กันบ้างค่ะล่าสุดนะคะเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ์ไม่มีหลักประกันค่ะมูลค่า500ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะอายุอยู่ที่ 5.5 ปีค่ะอัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.75% นะคะและจะมีการชำระดอกเบี้ยทุกๆ6เดือนด้วยโดยหุ้นกู้ดังกล่าวนั้นจะครบกำหนดการในปี2566ออกโดยธนาคารไทยพาณิชย์สาขาหมู่เกาะเคแมนนะคะได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับสากลจาก Moody's นะคะที่ระดับ BAA1 ค่ะแล้วก็จากทางด้านของฟิตนะคะที่ BBB+ ด้วยนะคะแล้วก็มีเรื่องราวของการระดมทุนในครั้งนี้ล่ะค่ะได้รับการตอบรับจากนักลงทุนต่างประเทศอย่างกว้างขวางนะคะโดยวัตถุประสงค์ในการนำเงินมาใช้จะใช้ในการดำเนินงานของธนาคารทั้งในและต่างประเทศแล้วก็มีการแต่งตั้งให้ธนาคารบาร์เคลย์ HSBC Mizuho Securities เป็นผู้ร่วมจัดจำหน่ายซึ่งทางด้านของคุณอาทิตย์นันทวิทยากรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของธนาคารไทยพาณิชย์เปิดเผยค่ะว่ารู้สึกขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับการสนับสนุนในการขายตราสารหนี้ครั้งนี้นะคะโดยรวมเนี่ยสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในประเทศไทยและการดำเนินงานนั้นมีกลยุทธ์การดำเนินงานที่รวดเร็วได้รับการตอบรับที่ดีตั้งแต่เปิดจองค่ะจึงรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากนะคะกับราคาและก็คุณภาพของนักลงทุนในครั้งนี้ละค่ะ